ครูมานิตนะครับชี้นะครับขับหมออ๋องออกนะครับเป็นการฆ่านักการเมืองชี้นะครับเรื่องบารีไปเป็นธรรมต้องพิจารณาจริยธรรมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าประเด็นนี้นะครับเป็นที่พูดถึงอย่างมากโดยเฉพาะว่าเป็นส.ส.ฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับพูดถึงประเด็นที่ว่าเรื่องของรองประธานสภานะครับว่าเอ๊ะวันนี้การที่จะขับหมออ๋องไปอยู่พรรคเป็นธรรมเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนะครับของตำแหน่งรองประธานสภาไว้ดูเหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยจะเดือดร้อนนะครับจะเดือดร้อนกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเป็นห่วงกับเรื่องนี้เหลืองมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าไร้เกียรติมั่งไร้ศักดิ์ศรีมั่งนะครับเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มั่งที่ออกมาพูดนะครับก็คำถามนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับในฐานะผมเนี่ยเป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งแน่นอนครับก็ติดตามเรื่องของการเมืองมาตลอดแล้วก็ทำคอนเทนต์เรื่องของการเมืองมาผมก็อยากจะบอกกับว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับคงไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้นะครับคงไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้เอาว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเป็นห่วงพรรคของตัวเองดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยนะครับวันนี้หมออ๋องนะครับจะใช้วิธีการขับหมออ๋องออกจากพรรคนะครับก้าวไกลแล้วไปอยู่พรรคเป็นธรรมเพื่อให้ได้รองประธานสภาแต่สิ่งหนึ่งนะครับสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำนะครับสิ่งที่หมออ๋องทำสิ่งที่พรรคเป็นธรรมทำทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ไม่มีคำว่าทรยศประชาชนไม่มีคำว่าตบสัตว์ไม่มีคำว่าหักหลังประชาชนไม่มีคำว่าไม่รักษาคำพูดนะครับไม่มีว่าทำตามคำพูดของตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก่อนที่คุณจะไปว่าวิพากษ์วิจารณ์ใครในเรื่องนี้นะครับในเรื่องการไร้ศักดิ์ศรีไร้เกียรติอะไรเนี่ยนะครับช่วยหันกลับไปดูพรรคคุณเองดีกว่าไหมว่าวันนี้นะครับคุณทรยศประชาชนตบัดสัตว์หักหลังไม่ทำตามคำพูดไม่รักษาคำพูดของตัวเองเนี่ยวันนี้พรรคของคุณพวกส.ส.ของพวกคุณเนี่ยนะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากนะครับสำหรับประชาชนผมบอกเลยครับส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่ได้มีเกียรติไม่ได้มีศักดิ์ศรีอะไรเลยนะครับไม่รักษาคำพูดคนที่ไม่รักษาคำพูดมีเกียรติมีศักดิ์ศรีตรงไหนครับคนที่ไม่ทำตามคำพูดของตัวเองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีตรงไหนครับทรยศประชาชนหักหลังประชาชนตบัดสัตว์แบบนี้เลยครับที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีวันนี้ผมว่าวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยถ้าจะเป็นรัฐบาลแล้วบริหารงานก็บริหารไปดีฝ่าครับเรื่องนี้นะครับไม่ต้องออกมาพูดเลยดีฝ่าอยู่เฉยๆเงียบๆหรือว่าวันนี้กลัวครับกลัวที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยไปขัดฝางทำให้คุณทุจริตไม่ได้คอร์รัปชันไม่ได้โกงกินไม่ได้หรือนะครับไปขัดฝางอะไรคุณครับคุณถึงได้เดือดร้อนกันแท้ผมบอกเลยครับว่าคุณเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยคุณไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องนี้ครับเรื่องไม่ได้เดือดร้อนนี่อันดับแรกผิดกฎหมายหรือเปล่าครับทำตามรัฐธรรมนูญมันมีข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวแบบนี้หรือเปล่าครับซึ่งแน่นอนครับว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญที่มันบิดเบี้ยวแบบนี้กฎกติกาที่มันบิดเบี้ยวแบบนี้ในการที่จะทำนะครับพวกคุณเองนะครับทรยศประชาชนตบัดสัตว์หักหลังนะครับไม่รักษาคำพูดไม่ทำตามคำพูดของตัวเองคุณยังเชิดหน้าชูคออยู่ได้นะวันนี้พรรคก้าวไกลเพียงแค่ว่าวันนี้จะเอาตำแหน่งรองประธานสภาไว้เนี่ยไม่ได้เป็นการหักหลังประชาชนเลยไม่ได้เป็นการตบัดสัตว์เลยไม่ได้เป็นการที่ไม่รักษาคำพูดเลยไม่ได้เป็นการที่ไม่ได้ทำตามคำพูดของตัวเองเลยทุกอย่างครบสมบูรณ์หมดนะครับไม่หักหลังนักประชาชนไม่ทรยศประชาชนไม่ตบัดสัตว์ไม่ผิดคำพูดครบหมดทุกอย่างแต่พรรคของคุณนะครับส.ส.ของพรรคคุณมากฝ่าหรือเปล่าครับที่ทรยศประชาชนตบัดสัตว์หักหลังประชาชนไม่รักษาคำพูดไม่ทำตามคำพูดถ้าจะบอกว่าคนที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีผมว่าน่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยกับส.ส.ของพรรคเพื่อไทยมากกว่านะครับครูนิตนะครับชี้นะครับขับหมออ๋องเนี่ยออกเป็นการฆ่านักการเมืองชี้เรื่องบารีนะครับไปเป็นธรรมเนี่ยต้องพิจารณาจริยธรรมครูมานิตชี้ขับหมออ๋องเนี่ยออกจากพรรคเป็นการฆ่านักการเมืองชี้เรื่องบารีไปพรรคเป็นธรรมต้องพิจารณาจริยธรรมเมื่อวันที่18กันยายนที่รัฐสภานะครับนายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1เนี่ยครับที่อาจจะถูกขับจากพรรคก้าวไกลเพื่อรักษาตำแหน่งรองประธานสภาว่าได้ติดตามข่าวอยู่แต่ถ้าตนเป็นนายปฏิพัฒน์ในที่สุดวันนี้คงเป็นมติของพรรคก้าวไกลถ้าขับนายปฏิพัฒน์ออกนะครับเพื่อให้ไปอยู่พรรคเป็นธรรมนะครับมันยิ่งกว่าละครและคิดว่าอนาคตของนายปฏิพัฒน์จะเหนื่อยในเวทีการเมืองต่อไปเนื่องจากเป็นรองประธานสภาที่ถูกขับออกจากพรรคหนึ่งและมานั่งเป็นรองประธานสภาอยู่บนเวทีใหญ่ขณะที่ตนเองเป็นบุคคลที่โหวตให้นายปฏิพัฒน์นะครับคนหนึ่งนะครับซึ่งตนได้โหวตให้1คะแนนเช่นกันวันนี้หากถูกขับออกจากพรรคแล้วจะมานั่งบนบัลลังก์นะครับความสง่างามจะมีหรือไม่คำว่าโดนขับนั้นเสียศักดิ์ศรีเสียเกียรติยศนะครับเสียเกียรติคุณนะครับไม่อยากให้พรรคก้าวไกลเล่นกติกาแบบนี้เนื่องจากจะเสียภาพลักษณ์
ในโอกาสที่พรรคก้าวไกลกำลังจะเดินในอีกวิถีทางหนึ่งในประเทศไทยและเกิดความเสียหายต่อพรรคก้าวไกลและบุคลากรวันนี้ผมบอกเลยครับว่าพรรคก้าวไกลสิ่งที่ทำนะถ้าวันนี้พรรคก้าวไกลขับหมออ๋องออกเพื่อให้ประธานสภาเนี่ยผมก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยครับไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนครับเพราะอย่างน้อยก็ไม่ได้ทรยศประชาชนไม่ได้ตบสัตว์ไม่ได้หักหลังประชาชนไม่ได้ผิดคำพูดนะครับไม่ได้ทำคำพูดไม่ได้ผิดคำพูดของตัวเองนะครับวันนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้ถ้าจะบอกว่าเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีนะครับเสียเกียรติคุณเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยมากกว่านะครับที่วันนี้ตบสัตว์ต่อประชาชนหักหลังประชาชนทรยศประชาชนไม่รักษาคำพูดไม่ทำตามคำพูดของตัวเองนะครับทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้มาเป็นท่านรัฐบาลอันเนี้ยผมว่านะครับมันจะเสียศักดิ์ศรีมากกว่าป่ะครับเนื้อหรือไงครับหรือมาเสียกิตติคุณมากกว่าหรือเปล่าครับผมบอกได้เลยครับการที่คนเราไม่รักษาคำพูดและไม่ทำตามคำพูดของตัวเองเนี่ยตบสัตว์หักหลังประชาชนอันเนี้ยนะครับมันยิ่งฝ่าการจะทำแบบนี้อีกครับเพราะถามว่าวันนี้การทำแบบเนี้ยเพราะว่ากฎกติกาที่มันบิดเบี้ยวนะแล้ววันนี้นะครับตำแหน่งรองประธานสภานะครับทำไมล่ะครับพรรคเพื่อไทยอยากได้ล่ะครับนะพรรคเพื่อไทยทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้เข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วสิ่งที่บอกว่าเอ้ยของตัวเองจะทำถูกต้องหมดเลยทุกอย่างทำดีหมดทุกอย่างแต่คนอื่นทำไม่ดีหรือยังไงครับวันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะถ้าสำหรับประชาชนผมบอกเลยครับว่าวันนี้ถ้าเกิดพรรคก้าวไกลจะใช้วิธีนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับเพราะเขาไม่ได้หักหลังประชาชนครับเขาไม่ได้ตบสัตว์ครับนะฮะเขาไม่ได้ทรยศประชาชนครับและเขาก็ไม่ได้ผิดคำพูดของเขาเองเขาก็รักษาคำพูดเขาไม่ได้ผิดคำพูดไม่เหมือนกับพรรคนะครับเพื่อไทยหรือคนของพรรคเพื่อไทยส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ไม่รักษาคำพูดนะครับที่ไม่ทำตามคำพูดตบสัตว์หักหลังประชาชนทรยศประชาชนอันนี้ผมว่านะครับไม่มีเกียรติมากฝ่ายถามว่าการที่พรรคการเมืองจะขับส.ส.ออกต้องมีมูลเหตุหรือแรงจูงใจอะไรหรือไม่นะครับนายครูมานิกล่าวว่ามันต้องมีขัดมติพรรคอย่างรุนแรงเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจการโดนขับออกจากพรรคเป็นการทำบาปต่อนักการเมืองอย่างหนึ่งถือเป็นการฆ่านักการเมืองถ้าตนโดนขับออกจากพรรคเพื่อไทยนั้นนะครับจะเลิกเล่นการเมืองเลยการขับออกนะครับต้องไปดูกติกาที่พรรคนั้นเขียนนะครับฝากไปยังผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังของพรรคก้าวไกลอย่าไปทำกับอนาคตของน้องๆพรรคก้าวไกลเลยขอให้อดทนและอย่าฆ่าตัวตายในวันนี้เลยนะครับเมื่อถามว่าในประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตนะครับคือทางพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับขอให้นายปฏิพัฒน์ลาออกนะครับแต่ถ้าไม่ลาออกนะครับจะขอให้ขับออกเหล่านี้เป็นเหตุผลที่เพียงพอหรือไม่ครูมานิกล่าวว่าถ้านายปฏิพัฒน์ไม่ยอมลาออกจะขัดต่อรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ชัดเจนว่าพรรคการเมืองที่มีเป็นผู้นำฝ่ายค้านจะนั่งเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภาไม่ได้ถือว่าหนักเข้าไปอีกครูมานิตกล่าวต่ออีกว่าอย่าลืมว่าการที่นายปฏิพัฒน์ได้มาเป็นรองประธานสภาคนที่1นี่ก็มาจากการเลือกนะก็มาจากพรรคเพื่อไทย141คนนะครับที่โหวตให้และในวันนี้นายปฏิพัฒน์นะครับจะเลี่ยงบารีไปอยู่กับพรรคเป็นธรรมที่มีอยู่2คนแล้วขึ้นมานั่งเป็นรองประธานสภาซึ่งก็ต้องมีเรื่องจริยธรรมที่ต้องว่ากันต่อไปผู้สื่อข่าวก็ได้มีการถามว่านะครับแสดงว่านายปฏิพัฒน์อาจจะไม่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมหรือไม่ครูมานิตกล่าวว่าอย่างน้อยๆตนก็รับไม่ได้ตนเคยคุยกับนายปฏิพัฒน์ส่วนตัวว่านายปฏิพัฒน์เนี่ยทำหน้าที่รองประธานสภาได้ดีพอสมควรแม้จะไม่มีประสบการณ์ในสภามามากนะครับการที่นายปฏิพัฒน์ได้ขึ้นเป็นรองประธานสภาคนที่1ตนได้เป็นคนเลือกมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องรักษาเกียรติคุณของคนเลือกด้วยต้องคิดให้หนักๆเมื่อถามว่าตอนนี้นะครับแบ่งกรรมาธิการลงตัวแล้วหรือยังนะครับนายครูมานิตกล่าวว่ายังไม่จบแต่คาดว่าจะจบลงด้วยดีซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรอย่าไปกังวลมากนะครับทุกอย่างที่เราคิดอย่าคิดว่าอะไรที่ต้องการแล้วจะได้ทั้งหมดและคาดว่าเรื่องของกรรมาธิการจะจบภายในสัปดาห์นี้ถ้าไม่จบก็จะจับฉลากเหมือนที่นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2ที่เคยก่ายเอาไว้หากยังจับฉลากไม่ได้อีกก็ให้โหวตไปเลยโดยงดใช้ข้อบังคับซึ่งตนคิดว่าเรื่องนี้น่าจะจบลงด้วยดีเมื่อถามว่าที่ประชุมในวันนี้จะมีการพูดคุยเรื่องกรรมาธิการหรือไม่นายครูมานิตนะครับกล่าวว่าไม่น่าจะคุยกันถึงขั้นนั้นเนื่องจากเรื่องของกรรมาธิการเป็นเรื่องของแต่ละพรรคซึ่งปัญหานะครับที่มีแต่ละพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลต่างคนก็ต่างมี10เสียงและพรรคก้าวไกลได้เพิ่มมาอีก1เป็น11เสียงตนนะครับเห็นว่าน้องๆของพรรคก้าวไกลยังมีแผลเก่ามาคุยก็อาจจะจบยากนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่า
ถ้าพูดถึงเรื่องของกรรมาธิการนะครับถ้านะครับครูมานิดเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับตัวเองนะครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็ถามว่าวันนี้ทำไมพรรคเพื่อไทยหรือพรรคฝ่ายค้านต้องการเป็นประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบด้วยถ้าวันนี้เราใช้คิดง่ายๆหลักคิดง่ายๆเลยว่าประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบมันสมควรจะอยู่ของฝ่ายค้านหรือเปล่าครับมันฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่สมควรที่จะมาแย่งประธานกรรมการในเรื่องของการตรวจสอบเพราะถามว่าวันนี้คุณมีหน้าที่บริหารมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณในตามนโยบายต่างๆแล้วคุณนะครับจะมาเอาประธานกรรมการด้านการตรวจสอบเอาไว้เพื่ออะไรครับคุณจะตรวจสอบตัวคุณเองเหรอครับแสดงว่าคุณกำลังจะที่จะไม่ให้นะครับใครมาตรวจสอบคุณได้เพราะคุณตั้งใจจะทุจริตหรือเปล่าตั้งใจจะโกงกินหรือเปล่าตั้งใจจะคอร์รัปชันหรือเปล่านี่แหละครับคือเหตุผลที่วันนี้และต้องบอกก่อนเลยนะครับวันนี้ถ้าครูมานิดคุณเป็นส.ส.นะครับที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีผมว่าเรื่องนี้ครูมานิดเงียบๆไปเลยดีกว่านะครับเงียบๆไปเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้พวกคุณเองนะครับก็ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีอยู่แล้วครับผมถามหน่อยนะครับว่าคนที่ไม่รักษาคำพูดมีเกียรติมีศักดิ์ศรีตรงไหนครับคนที่ไม่รักษาคำพูดเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีตรงไหนครับรองประธานสภาคนที่1ได้รับการคัดเลือกมาก่อนการตั้งรัฐบาลหรือไม่ได้รับการคัดเลือกมาก่อนที่จะมีนายกรัฐมนตรีหรือไม่ได้รับการคัดเลือกมาก่อนที่จะมีผู้นำฝ่ายค้านหรือไม่แต่เนื่องจากกฎกติกาที่มันบิดเบี้ยวมันเอาไปพัวพันกันแล้ววันนี้นะครับถ้าเราจะทำตามกฎกติกาที่มันบิดเบี้ยวเนี้ยเพื่อจะรักษาตำแหน่งรองประธานสภาไว้มันเสียหายตรงไหนครับประชาชนเสียหายตรงไหนครับผมว่าดีซะอีกครับเพราะอย่างน้อยก็ไม่ได้หักหลังประชาชนครับเพราะอย่างน้อยก็ไม่ได้ตบสัตว์ครับเพราะอย่างน้อยนะครับก็ไม่ได้ทรยศประชาชนครับนะและที่สำคัญคือไม่ได้ผิดคำพูดของตัวเองด้วยครับที่สำคัญนะครับพักเพื่อไทยเองหรือเปล่านะครับส.ส.ของพักเพื่อไทยเองหรือเปล่าครับที่ไม่รักษาคำพูดผิดคำพูดทรยศต่อประชาชนตบัดสัตว์หักหลังประชาชนตอนที่คุณหาเสียงไว้คุณพูดอะไรไว้ตอนที่คุณมีนโยบายหาเสียงไว้คุณพูดอะไรไว้แล้วตอนที่คุณเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับคุณทำยังไงครับนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้นะครับก่อนที่คุณจะไปบอกใครว่าไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเนี่ยนะครับก่อนที่คุณจะไปติตำหนิใครเนี่ยลองหันกลับไปดูตัวคุณเองนะครับเพราะเอาแค่คำพูดของพวกคุณเองคุณยังรักษาคำพูดของตัวคุณเองไม่ได้คุณไม่เคารพฉันทามติของประชาชนอันนี้คุณบอกว่าเอ้ยมันต้องเคารพไอ้นี่แต่คุณไม่เคารพฉันทามติของประชาชนละครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับนี่คือสิ่งที่อย่างน้อยประชาชนอย่างผมก็ขอพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันว่าวันนี้นะครับว่าทางพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าจะเอาตำแหน่งรองประธานสภาไว้แล้วเป็นไปตามเงื่อนไขที่บิดเบี้ยวกฎกติการัฐธรรมนูญทำไปนะครับเพราะอย่างน้อยมันไม่ได้ทรยศประชาชนอย่างน้อยไม่ได้หักหลังประชาชนอย่างน้อยไม่ได้ตบสัตว์อย่างน้อยก็ไม่ได้ผิดคำพูดของตัวเองไม่เหมือนกับพรรคบางพรรคส.ส.บางคนที่ไม่รักษาคำพูดนะครับไม่ทำคำพูดของตัวเองตบสัตว์หักหลังประชาชนทรยศประชาชนอันเนี้ยน่าเกลียดมากฝ่ายอันเนี้ยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีมากฝ่ายฝากเอาไว้นะครับนักการเมืองทั้งหลายฝากเอาไว้นะพรรคขั้นเมืองทั้งหลายวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าประชาชนก็สามารถออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาตอบโต้คุณได้คุณอย่าคิดว่าเฮ้ยสื่อไปทำข่าวคุณแล้วคุณจะให้ข่าวยังไงก็ได้แล้วประชาชนจะต้องฟังคุณไม่จำเป็นครับวันนี้ประชาชนขอวิพากษ์วิจารณ์ขอตอบโต้กับคุณบ้างเพราะวันนี้นะครับเราต้องให้ประชาชนทุกคนต้องให้รู้ว่าวันนี้นะครับสิ่งที่มันถูกต้องมันคืออะไรมันคืออะไรในเมื่อกติกาที่มันบิดเบี้ยวมันสมควรที่บิดแล้ววันนี้การที่นะครับหมออ๋องนะครับจะดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยมันทำให้ประชาชนเสียหายตรงไหนมันเป็นการหักหลังประชาชนหรือเปล่ามันเป็นการตบสัตว์หรือเปล่ามันเป็นการที่ไม่รักษาคำพูดหรือเปล่าเปล่าเลยเปล่าเลยแต่มันเป็นทำตามกฎกติกาที่มันบิดเบี้ยวกฎกติกาที่มันเป็นแบบนี้ที่มันบิดเบี้ยวเนี่ยมันยังดีฝักการที่ไม่รักษาคำพูดยังดีฝักการที่ไม่ทำตามคำพูดยังดีฝักการที่ตบสัตว์ยังดีฝักการที่หักหลังประชาชนยังดีฝักการที่ทรยศประชาชนด้วยซ้ำฝากไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับเป็นธรรมนะครับหนุนก้าวไกลนั่งผู้นำฝ่ายค้านนะครับอย่าโยงพักอยู่ในเกมเหนือเมฆนะครับฝากเลี้ยงปฏิพัทธ์ก็ต้องบอกก่อนนะครับล่าสุดในครับพักเป็นธรรมก็ได้มีความเคลื่อนไหวนะครับ
ปิติพงศ์นะครับระบุนะครับเป็นธรรมหนุนก้าวไกลเนี่ยนั่งผู้นำฝ่ายค้านยกคุณสมบัติครบนะครับชี้ฝนยังไม่ตกอย่าพึ่งกลางร่มวอนอย่าโยงนะครับเป็นธรรมอยู่ในเกมเหนือเมฆฝากเลี้ยงหมออ๋องนะครับวันที่18กันยายนนะครับนายปิติพงศ์เนี่ยเต็มเจริญหัวหน้าพรรคเป็นธรรมนะครับกล่าวถึงกรณีนะครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กวิเคราะห์พรรคก้าวไกลวางแผนเหนือเมฆนะครับเลือกหัวหน้าคนใหม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับประชุมลงมติขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับส.ส.พิจารณาโรคออกจากพรรคอ้างเหตุผลขัดมตินะครับที่ขอให้ลาออกจากในการฐานะรองประธานสภาราษฎรคนที่1แล้วหาพรรคใหม่30วันเช่นสมัครเป็นสมาชิกของพรรคเป็นธรรมทำให้นะครับรักษาไว้ได้ทั้ง2เก้าอี้การประชุมพรรคเป็นธรรมเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาสมาชิกได้มีการถามนะครับกรณีดังกล่าวซึ่งตนได้ชี้แจงว่าพรรคเป็นธรรมนะครับรู้สึกเสียใจและเสียดายนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่เข้าใจนะครับแต่เข้าใจบริบทการเมืองที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบันและตนเห็นด้วยนะครับอยู่แล้วว่าพรรคก้าวไกลจะนะครับควรจะต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภาเนื่องจากพรรคก้าวไกลมีคุณสมบัติครบเพียงแต่ว่าในพรรคก้าวไกลหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเท่านั้นเองนายปิติพงศ์กล่าวต่อว่าฉะนั้นนะครับตามกติกาปัจจุบันสมควรอย่างยิ่งที่พรรคก้าวไกลจะต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับมากฝ่าพรรคการเมืองอื่นที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันซึ่งพรรคเป็นธรรมก็สนับสนุนและรอฟังข่าวในฐานะผู้ร่วมอุดมการณ์ว่าจะเลือกใครที่เหมาะสมมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนนายพิธาซึ่งทำมาตรฐานเอาไว้สูงมากนะครับคนที่จะมาทำต่อก็คงจะต้องเหนื่อยหน่อยนายปิติพงศ์ยังกล่าวด้วยว่าส่วนเรื่องของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนจนฝ่าพรรคก้าวไกลจะบริหารกรณีของนายปฏิพัฒน์อย่างไรนะครับฉะนั้นการที่ตนนะแต่การที่คนใดคนหนึ่งมานำเสนอความคิดเรื่องราวต่างๆตนถือว่ายังเร็วเกินไปพูดง่ายๆก็คือฝนยังไม่ตกก็อย่าพึ่งมากางร่มพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินก็ยังไม่ต้องเปิดไฟแต่ทั้งนี้นะครับพรรคเป็นธรรมก็พร้อมที่จะเดินกิจการทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นพรรคเป็นธรรมก็พร้อมที่จะเปิดกว้างและยินดีต้อนรับส.ส.ทุกคนอยู่แล้วนายปิติพงศ์กล่าวว่าเมื่อยังไม่มีการแสดงเจตนารมณ์ของพรรคนะครับเป็นธรรมจะไปตกปลาในบ่อเพื่อนหรือการซื้อตัวส.ส.ไม่มีแนวคิดนี้อยู่แล้วถ้าจะมาร่วมกับพรรคเป็นธรรมด้วยความตั้งใจและอุดมการณ์เดียวกันมากฝ่าที่จะมาด้วยบริบทอื่นนะครับรวมถึงตนมีหน้าที่ที่จะนำเสนอคณะกรรมการนะครับบริหารพรรคให้เป็นผู้พิจารณาไม่ใช่เรื่องของตนนะครับหรือบุคคลอื่นในพรรคเพราะคนที่มีสิทธิ์นะครับขาดในการพิจารณาเรื่องเหล่านี้ก็คือกรรมการบริหารพรรคซึ่งตนในฐานะกรรมการบริหารพรรคก็ต้องทำตามมติของพรรคว่ามติจะคิดเห็นอย่างไรนะครับนายปิติพงศ์นะครับกล่าวต่อว่าส.ส.แต่ละคนเนี่ยที่มีสังกัดของตัวเองคาดว่าใครจะระบุว่าเป็นการฝากเลี้ยงอันนี้คิดว่าไม่ถูกต้องในบริบททางการเมืองเพราะแต่ละพรรคก็มีสมาชิกของตัวเองและมีการบริหารของตัวเองเปรียบว่าพรรคเป็นธรรมก็มีบ้านของตัวเองพรรคก้าวไกลเองก็มีบ้านของตัวเองเราอยู่กันคนละหลังเพียงแต่เราอยู่ในหมู่บ้านประชาธิปไตยเดียวกันไม่ใช่หมายความว่ามาแล้วเป็นการฝากเลี้ยงพวกเราพรรคเป็นธรรมนะครับเรามาทำงานอย่างเต็มที่นะครับไม่ใช่ใครจะมาถูกขับออกจากพรรคก็เอาพรรคเป็นธรรมเข้าไปเกี่ยวคล้ายๆกับตอนนี้พรรคเป็นธรรมนะครับพรรคเป็นธรรมเป็นพรรคที่นะครับกระสุนตกนะครับเกี่ยวกับเขาทุกเรื่องแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเข้าใจว่าการเมืองเป็นแบบนี้นะครับขอให้กำลังใจนายพิธาในการทำงานในการเมืองต่อไปนะครับผมเชื่อว่าจากข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ไม่สามารถเอาผิดนายพิธาและพรรคก้าวไกลได้หากมีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมทั้งนี้เพราะเป็นการเมืองที่ผิดสัญญาไม่ทำตามที่พูดกับประชาชนหัวหน้าพรรคเป็นธรรมกล่าวก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลนะครับว่าอย่างน้อยนะครับว่าตอนนี้ข้อมูลต่างๆนะครับของพรรคเป็นธรรมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้สรุปนะครับเพราะว่าพรรคก้าวไกลเองก็จะยังไม่ได้สรุปข้อมูลตรงนี้นะครับก็มีแต่เพียงแต่ว่ามีนะครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยออกมาตั้งประเด็นเอาไว้ว่าถ้าวันนี้ถ้าจะรักษานะครับตำแหน่งรองประธานสภาก็สามารถทำได้โดยใช้เงื่อนไขแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับพรรคก้าวไกลเนี่ยจะทำหรือไม่ทำก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าการทำเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าทรยศประชาชนก็อย่าทำถ้าตำแหน่งสัตว์ต่อประชาชนก็อย่าทำถ้าหักหลังต่อประชาชนก็อย่าทำถ้าไม่รักษาคำพูดของตัวเองก็อย่าทำนะครับถ้าไม่ทำตามคำพูดของตัวเองก็อย่าทำ
แค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เป็นรองประธานสภาถ้าไม่ได้ผิดตรงนี้นะครับทำได้ครับเพราะลองคิดดูว่าพรรคการเมืองนะครับที่ไม่รักษาคำพูดไม่ทำตามคำพูดทรยศประชาชนหักหลังประชาชนนะครับตบัดสัตว์เขายังสามารถทำได้เลยครับเพื่อเพียงแค่ให้เขาได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อให้เขาได้มีตำแหน่งหน้าที่นะครับแต่ตอนนี้มาปุ๊บเพื่อจะมีตำแหน่งทั้งที่หมออ๋องเองไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับแต่กฎกติกาตามรัฐธรรมนูญที่มันบิดเบี้ยวแบบนี้เราก็ต้องทำเล่นตามกฎกติกาครับแค่นั้นเองคำถามคือวันนี้หมออ๋องนะครับลาออกจากรองประธานสภาประชาชนได้ประโยชน์อะไรแต่ถามว่าวันนี้ถ้าหมออ๋องอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาผมคิดว่าประชาชนชื่นชมมากกว่าแฮปปี้มากกว่าเพราะอย่างน้อยนะครับหมออ๋องจะได้ไปตรวจสอบการทำงานในสภาว่ามันโปร่งใสตรงไปตรงมาชัดเจนหรือเปล่านะครับมีการเอื้อประโยชน์หรือเปล่ามีการช่วยพวกพ้องหรือเปล่ามีการทุจริตหรือเปล่ามีการคอร์รัปชันหรือเปล่ามีการโกงกินหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับในตำแหน่งหน้าที่รองประธานสภาคนที่หนึ่งก็สามารถทำได้ถูกต้องหรือเปล่าครับแต่วันนี้นะครับต้องการที่จะไม่ให้หมออ๋องเนี่ยเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยเพราะหมออ๋องเนี่ยเปิดโปงนะครับข้อมูลต่างๆเยอะเกินไปหรือเปล่าเปิดโปงการที่ไม่ตรงไปตรงมาไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนให้ประชาชนรู้เยอะเกินไปหรือเปล่าพอประชาชนรู้เยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้ไปแรงกดดันไปที่รัฐบาลหรือเปล่าก็เลยไม่อยากให้หมออ๋องเป็นตำแหน่งรองประธานรัฐบาลหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าครับกลัวประชาชนจะรู้ข้อมูลหรือเปล่าครับกลัวประชาชนจะรู้ข้อมูลต่างๆที่มันโดนปกปิดหรือเปล่าครับกลัวจะทุจริตไม่ได้หรือเปล่าครับกลัวจะคอร์รัปชันไม่ได้หรือเปล่าครับหรือว่ากลัวจะโกงกินไม่ได้ฝากเอาไว้เป็นคำถามนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ